ยอมรับเถอะว่าสนามบินค่อนข้างจะน่ารำคาญแต่สิ่งที่น่ารำคาญที่สุดคือการต้องนำแล็ปท็อปออกจากกระเป๋าของคุณแล้วใส่ลงในถาดที่แยกต่างหากขณะผ่านจุดตรวจสอบความปลอดภัยแต่แน่นอนพวกเขาจะไม่บังคับให้เราทำสิ่งนี้ถ้ามันไม่มีเหตุผลที่ดีแล็ปท็อปมีความหนาแน่นแล้วรังสี X ไม่สามารถทะลุผ่านได้มันจึงง่ายที่จะซ่อนสิ่งที่เป็นอันตรายไว้ในนั้นถ้ามันอยู่ข้างนอกและอยู่ในถาดที่แยกต่างหากเครื่องสแกนจะจับภาพสิ่งที่เป็นอันตรายได้ง่ายขึ้นเครื่องบินส่วนใหญ่เป็นสีขาวการเลือกใช้สีนี้มีประโยชน์หรือไม่ไม่สีขาวไม่ได้ทำให้มันเบาลงไม่ได้ประหยัดงบในการทาสีด้วยเหตุผลที่แท้จริงในการเลือกใช้สีขาวคือความปลอดภัยประสิทธิภาพและความสะดวกสบายเครื่องบินลำแรกเป็นสีเมทัลลิกแต่ปัญหาของโลหะคือมันอาจเกิดการกัดกร่อนการทาสีจึงเป็นวิธีที่ดีในการป้องกันเครื่องบินจากการกัดกร่อนสีขาวเป็นที่นิยมด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างแรกเครื่องบินบินสูงเหนือเมฆและเจอแสงแดดเป็นจำนวนมากสีขาวเป็นสีที่ดูดซับความร้อนน้อยที่สุดและเครื่องบินสีขาวก็จะร้อนน้อยลงแสงแดดยังทำให้สีซีดอีกด้วยเครื่องบินที่มีสีสันจะซีดจางเร็วมากและจะต้องทาสีใหม่การทาสีใหม่มีค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นการใช้สีขาวกับเครื่องบินจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าและความเสียหายจะสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าบนพื้นผิวสีขาวนี่จึงเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของสีขาวเราขึ้นเครื่องบินจากด้านซ้ายของเครื่องทุกครั้งไม่มีข้อยกเว้นและดูเหมือนด้านขวาจะไม่ใช่ตัวเลือกเลยใช่พวกเขาตั้งใจทำแบบนั้นอย่างแรกกัปตันมักจะนั่งด้านซ้ายด้วยวิธีนี้นักบินจะจัดแนวเครื่องบินกับสะพานขึ้นเครื่องได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้เครื่องบินยังมีการเติมเชื้อเพลิงและโหลดสัมภาระทางด้านขวาเนื่องจากผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินทางด้านซ้ายลูกเรือจึงทำงานได้โดยไม่ถูกรบกวนและไม่มีอันตรายต่อผู้โดยสารการขึ้นเครื่องแต่ทางด้านซ้ายยังช่วยทุกอย่างทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากทุกคนขึ้นจากด้านซ้ายเสมอสะพานขึ้นเครื่องทั้งหมดจึงถูกออกแบบให้ใช้กับด้านซ้ายของเครื่องบินถ้าขึ้นด้านซ้ายบ้างด้านขวาบ้างจะสร้างความยุ่งยากเพิ่มเติมให้กับระบบโลจิสติกในกระบวนการนี้มีคำถามเกิดขึ้นอีกเช่นสามเหลี่ยมสีดำที่อยู่เหนือหน้าต่างเครื่องบินหมายความว่าอะไรมันเป็นที่นั่งที่มองเห็นปีกเครื่องบินได้ดีที่สุดลูกเรือจำเป็นจะต้องมองหาจุดนี้ให้เร็วที่สุดในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินพวกเขาจำเป็นจะต้องตรวจสอบเครื่องยนต์ปีกหรือแฟลปเครื่องหมายนี้จะช่วยลดเวลาได้มากต่อไปที่นั่งไม่ตรงกับหน้าต่างนี่เป็นเรื่องธุรกิจเดิมทีเครื่องบินทุกลำมีที่นั่งและหน้าต่างตรงกันอย่างลงตัวแต่เมื่อสายการบินซื้อเครื่องบินใหม่พวกเขาจะใส่ที่นั่งเพิ่มเติมเพื่อให้นั่งได้มากขึ้นด้วยวิธีนี้พวกเขาจะมีที่นั่งมากขึ้นซึ่งหมายถึงมีผู้โดยสารมากขึ้นและสามารถขายตั๋วได้มากขึ้นแต่คุณจะมีพื้นที่วางขาน้อยลงและอาจจะไม่มีหน้าต่างและหน้าต่างทุกบานยังมีมุมที่โค้งมนซึ่งก็เพื่อความปลอดภัยเคยมีเครื่องบินที่มีหน้าต่างสี่เหลี่ยมแต่พวกมันจะแตกเพราะหน้าต่างสี่เหลี่ยมทนรับความดันบนที่สูงไม่ได้ที่ระดับความสูงมากความดันบรรยากาศภายนอกต่ำกว่าความดันภายในห้องโดยสารแรงกดดันภายในและภายนอกเครื่องบินมีความแตกต่างกันมากและสิ่งนี้ทำให้เกิดความเครียดถ้าไม่มีหน้าต่างความเครียดนี้จะไหลผ่านวัสดุได้อย่างราบรื่นหน้าต่างสี่เหลี่ยมกลายเป็นอุปสรรคและกระแสของความเครียดจำเป็นจะต้องเปลี่ยนทิศทางจะเกิดแรงกดดันขึ้นที่มุมทำให้เกิดรอยแตกร้าวและทำให้หน้าต่างแตกได้หน้าต่างที่โค้งมนช่วยให้ความเครียดไหลได้อย่างราบรื่นมากขึ้นโดยไม่รบกวนมากเกินไปและป้องกันความเข้มข้นของความเครียดนี้หน้าต่างแบบนี้จึงปลอดภัยกว่ากระจกที่ใช้เป็นกระจกอะคริลิกยืดและมีกระจกทั้งหมด3ชั้นซึ่งเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดด้วยวิธีนี้จะมีกระจกอย่างน้อย1บานอยู่ในหน้าต่างเสมอคุณเคยสังเกตเห็นรูเล็กๆนี้ในหน้าต่างไหมจริงๆแล้วมันอยู่ในหน้าต่างชั้นกลางเท่านั้นมันจะควบคุมความแตกต่างของแรงดันอย่างมากทั้งภายในและภายนอกห้องโดยสารด้วยวิธีนี้หน้าต่างชั้นนอกจะรับแรงกดดันได้ถ้าหน้าต่างบานนอกแตกบานตรงกลางถึงแม้จะมีรูอยู่ก็สามารถรักษาหน้าต่างไว้ได้นอกจากนี้มันยังช่วยป้องกันไม่ให้หน้าต่างเกิดฝ้าอีกด้วยตอนนี้สมมุติว่าคุณอยากพักผ่อนและดูหนังโชคดีที่มีหูฟังอยู่คู่นึงแต่มันแปลกๆเพราะมันมีปลั๊กแบบ2ขาไม่นี่ไม่ใช่เทคโนโลยีขั้นสูงอะไรหรอก
นี่เป็นวิธีฉลาดไม่ให้ขโมยมันถ้าคุณเอามันไปมันจะใช้ที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากบนเครื่องบินคงไม่มีใครอยากขโมยมันไปเพราะมันจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยได้เวลาอาหารแล้วมีทั้งคนที่ชอบอาหารบนเครื่องบินและคนที่ไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะยอมรับว่าอาหารมีรสชาติแตกต่างในอากาศซึ่งมันเป็นเรื่องจริงความกดอากาศต่ำการขาดความชื้นและเสียงพื้นหลังในที่สูงทำให้ต่อมรับรสของเราทำงานเพี้ยนไปพวกมันรับรสหวานและรสเค็มได้น้อยลงดังนั้นสายการบินจึงต้องใช้เครื่องปรุงรสมากขึ้นคุณเคยสงสัยไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนเปิดประตูเครื่องบินโดยไม่ได้ตั้งใจเรื่องนี้คงจบไม่สวยแน่อย่างน้อยมันก็จะเป็นอันตรายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไม่ช้าห้องโดยสารจะขาดออกซิเจนแต่น่ายินดีที่จะไม่มีใครเปิดประตูนั้นด้วยความบังเอิญความแตกต่างของแรงกดดันระหว่างภายในและภายนอกทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยต้องใช้ความแข็งแกร่งอย่างมหาศาลในการเปิดมันมันถูกออกแบบให้เปิดเองได้ในกรณีฉุกเฉินเมื่อพูดถึงความปลอดภัยระหว่างเครื่องขึ้นและลงลูกเรือจะหรี่ไฟในห้องโดยสารและมันมีเหตุผลแน่นอนด้วยวิธีนี้ในกรณีฉุกเฉินคุณจะเห็นทุกอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นตาของคุณจะคุ้นเคยกับความมืดและคุณจะอพยพได้ง่ายขึ้นมาดูนักบินบ้างพวกเขาสวมแว่นกันแดดเท่ๆอยู่เสมอแต่ความเท่ไม่ใช่จุดประสงค์ของมันนักบินใช้มันเพื่อปกป้องดวงตาตลอดอาชีพการทำงานนักบินต้องดูแลการมองเห็นเป็นอย่างดีแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อคุณเป็นนักบินรังสีที่สร้างความเสียหายที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมานั้นถูกกรองออกไปโดยชั้นบรรยากาศของโลกแสงแดดจึงไม่สร้างความเสียหายให้กับคุณมากนักถ้าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่บนพื้นแต่มันจะแตกต่างออกไปถ้าอยู่บนฟ้าบนนั้นมีอากาศน้อยลงและความสว่างก็สูงขึ้นมากด้วยความสูงทุกๆ 1,000 ฟุตการแผ่รังสีดวงอาทิตย์จะแรงขึ้นประมาณ 5% โดยเฉลี่ยแล้วเครื่องบินบินที่ความสูง 35,000 ฟุตซึ่งหมายความว่ารังสี UV จะมีมากกว่าบนพื้น 175% สิ่งนี้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อการมองเห็นของมนุษย์การที่นักบินใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนท้องฟ้าทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อปัญหาสายตาต่างๆและการมีปัญหาสายตาอาจทำให้พวกเขาเสียอาชีพการงานดังนั้นการสวมแว่นกันแดดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาและต้องเป็นแว่นกันแดดคุณภาพดีที่สุดควรลดผลกระทบของแสงแดดให้น้อยที่สุดและทนทานต่อรังสี UV ซึ่งช่วยปกป้องดวงตาได้ 100% และมันต้องไม่เป็นแว่นโพลาไรซ์เพราะมันอาจรบกวนการรับรู้ของจอแสดงผลในห้องนักบินควรให้ความชัดเจนมากที่สุดลดความเมื่อยล้าของดวงตาและลดความผิดปกติของสีเพื่อให้นักบินสามารถมองเห็นได้เหมือนตอนที่พวกเขาไม่ได้สวมแว่นกันแดด